ดีการนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูเอาเสียงค่ะกับคุณครูนันทริกาชื่นชมนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนมากนักเรียนจะเรียกชื่อเล่นกันใช่ไหมคะเรียกชื่อเล่นๆกันเวลาต้องการจะเรียกชื่อจริงนักเรียนไม่รู้จักแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นให้นักเรียนเรียกชื่อคุณครูทุกคนดีไหมคะชื่อจริงๆเลยนะคะโอ้นักเรียนเรียกชื่อเล่นๆกันจนช่างลืมชื่อจริงไปแล้วนะคะมีนักเรียนบางคนนำเอกสารไปให้คุณครูท่านหนึ่งไปถามคุณครูนาฬิกาว่าคุณครูครับคุณครูรัตนาคนไหนครับผมไม่รู้จักเลยครับนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียกชื่อคุณครูชื่อจริงๆนะคะงั้นนักเรียนก็จะจำชื่อคุณครูทุกคนไม่ได้นะคะเราเรียนกันมาแล้วเกือบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาถึงเดือนมิถุนายนนั้นนับเวลาแล้วก็เกือบครึ่งเดือนใช่ไหมคะเพราะเราเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคมใช่ไหมคะไงคะโอชนเดือนมิถุนาค่ะยังไม่ถึงวันที่18ใช่ไหมคะก็เลยยังไม่ถึงเดือนคะฉะนั้นเราเรียนผ่านกันมาแล้วนักเรียนรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเรียนประถมศึกษาปีที่1เราขึ้นมาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่2นักเรียนมีความพร้อมแล้วนะคะเนื้อหาต่างๆที่เราเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ในเรื่องของมาตราตัวสะกดสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจดีแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนนั้นวันนี้นักเรียนรู้สึกว่าเราเป็นยังไงบ้างคะมองดูอากาศรอบๆตัวเราเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วตอนขณะนี้อะไรเอ่ยฝนนะคะฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนคะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังอย่าออกไปเล่นน้ำฝนให้ศีรษะเปียกคะพยายามหลีกเลี่ยงละอองฝนนะคะถ้านักเรียนโดนละอองฝนแล้วนักเรียนอาจจะไม่สบายได้นะคะฉะนั้นก่อนจะออกกำลังกายอากาศกำลังเย็นสบายแล้วฝนกำลังตกขณะนี้ใช่ไหมคะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามาออกกำลังกายกันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นที่จะเรียนกันในเพลงฉันคือเมฆก็แล้วกันนะคะค่ะพร้อมแล้วปรบมือดังๆ5 ครั้งค่ะ1 2 3 4 5นะคะปรบมือดังๆ1 2 3ฟังค่ะฉันเกิดขึ้นจาก
่งมากนะคะฉันคือเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยไปลอยมานั่นเองนะคะเด็กๆคะออกกำลังกายแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะออกกำลังกายแล้วสดชื่นนะคะชนะลูกเย็นคะการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะการออกกำลังกายต้องไปซื้อไหมคะต้องซื้อไหมคะมีใครขายการออกกำลังกายบ้างมีไหมคะไม่มีมีแต่เครื่องออกกำลังกายแต่คุณครูบอกว่าไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเลยเรายกแขนนะยกแขนสายแขนไปมานะนั่นเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองนะคะฉะนั้นการออกกำลังกายนั้นไม่ต้องไปซื้อที่ไหนอยากได้ก็ทำไมคะออกกำลังกายเองนะคะการออกกำลังกายทำให้เป็นไงคะกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานั้นแข็งแรงคะเด็กบางคนไม่ออกกำลังกายนะคะเดินไม่แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อมือเวลาเขียนหนังสือนิดเดียวก็เริ่มจะมีช้าชานิ้วมือนะคะแสดงว่านักเรียนไม่ออกกำลังกายนะคะคุณครูก็ได้เคล็ดลับจากคุณครูบุญเหลือนะคะคุณครูบุญเหลืออยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะคุณครูจำโรงเรียนไม่ได้นะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนเขียนหนังสือเป็นเหน็บชานะคะใช้นิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วกลางนะคะมากับนิ้วชี้แล้วก็ทำไมคะไอ้ขอโทษนิ้วกลางมากับนิ้วโป้งแล้วดีดอย่างเงี้ยลองทำสิคะลองทำอย่างนี้แล้วก็ดีดแรงๆดีดอย่างนี้เลยสัก5นาทีคะจะทำให้เป็นปกติอันนี้ก็ได้ความรู้มานะคะแล้วก็ฉะนั้นได้แล้วนะคะออกกำลังกายกันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันในเรื่องของบทเรียนวันนี้เราจะทดสอบกันนะคะเรามาดูในบทเรียนของเราเลยนะคะเอามาดูค่ะทดสอบนะคะทดสอบในบทเรียนของเราบทที่1